วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่กองมหาสนุกครับครับสวัสดีครับคณะกรรมการและทุกๆคนนะครับที่เข้ามาในร้านคาราโอเกะซิตี้แห่งนี้นะครับทุกๆท่านคงเป็นผู้ที่รักเสียงดนตรีกันอย่างแน่นอนนะครับและผมเห็นหลายๆครอบครัวมาสนุกสนานกันอย่างนี้นะครับผมจึงนำเสนอครับไอศกรีมแห่งความกลมเกลียวครับที่สามารถทานกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับและเราก็ยังมีเทคนิคต่างๆนะครับที่นำมาใช้กับไอศกรีมนะครับเพื่อที่ให้ไอศกรีมของเราน่าสนใจมากขึ้นครับทีนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าไอศกรีมของเรามีรสอะไรบ้างนะครับครับสำหรับทุกท่านที่มาสู่เกาะเราก็จะมีเครื่องดื่มไว้สำหรับต้อนรับทุกท่านนะครับก็คือเวลคัมดริงค์ของเรานะครับโดยพนักงานสาวสวยของทางร้านนะครับครับในส่วนของรสชาติของไอศกรีมนะครับเราก็จะแบ่งออกเป็น5รสชาติด้วยกันนะครับก็คือตัวแรกนะครับเป็นเมสเซจอินเดอะโคโคนัทนะครับตัวแรกที่เป็นไอศกรีมกะทินะคะเราก็ได้แรงจูงใจมาจากไอศกรีมกะทิจากของพี่ฝนนะคะแล้วลักษณะการตกแต่งของเรานะคะเราก็จะอิงถึงบรรยากาศของร้านนะคะซึ่งมีเสียงเพลงแล้วก็มีความสนุกสนานเราก็เลยมีไอเดียเก๋ๆในเรื่องของการนำโน้ตดนตรีนะคะมาจัดในจานของไอศกรีมด้วยค่ะส่วนตัวที่2ของเรานะครับเป็น Highway นะครับเป็นไอศกรีมที่ผสมผสานระหว่างน้ำข้าวกล้องหอมนิลงอกกับงาดำนะครับสำหรับความเป็นส่วนตัวครับส่วนตัวที่3ของเราเป็นไอศกรีมเกี่ยวกับฟันนี่นะครับสำหรับเด็กๆนะครับที่ชอบลิ้มรสของความหอมหวานนะครับฟันนี่นะคะซึ่งเรานำวัตถุดิบจากกล้วยนะคะซึ่งเป็นผลไม้ไทยของเราแล้วก็ยังมีส่วนผสมของกะทิสดเช่นเดียวกันนะคะส่วนตัวที่4นะครับเป็นไอศกรีมสำหรับคุณผู้หญิงที่รักสีชมพูนะครับเป็นไอศกรีมเกี่ยวกับความหอมหวานของไอศกรีมนะครับและตัวสุดท้ายจะเป็นไอศกรีมสำหรับชาวเกาะนะครับเป็นบลูกามิกาเซ่ครับเป็นไอศกรีมที่ผสมกับกลิ่นอายของแอลกอฮอล์นิดๆครับสำหรับแพ็กเกจของเรานะครับเราขายทั้งแบบเป็นชุดครอบครัวครับคือมี5รส5สีครับก็คือจะอยู่ในกล่องนี้นะครับก็กล่องละ99บาทครับหรือว่าจะเป็นรสเดียวนะครับใครที่ชอบรับประทานไอศกรีมรสไหนนะครับเราก็มีแพ็กเกจสำหรับไอศกรีมชิ้นเดียวนะครับ29บาทครับครับขอบคุณมากครับพี่ขอชมในเรื่องที่ว่าแบบเอาตัวโรอันเดิมเนี่ยเอามาพัฒนาใหม่เป็นคอนเซปต์นี้เนี่ยที่เป็นอโรฮาเนี่ยคือใช้ได้เลยทีเดียวในส่วนที่ว่าโอเคยังได้คอนเซปต์เดิมที่เป็นเรื่องของความเป็นโรแบบเดิมที่เราเทคนิคที่เราใช้อยู่แล้วก็ได้ในเรื่องของคอนเซปต์ที่ว่าเป็นเพลงแร็กเก้เป็นอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะในเรื่องอันเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของสถานที่ก็ได้แล้วก็ในรวมไปถึงในส่วนของที่ว่า อย่างอโลฮาหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นมะพร้าวด้วยเพราะฉะนั้นคือคอนเซปต์นี้นี่คือแบบว่าตอบโจทย์ทุกอย่างแบบเวอร์ค่ะดีค่ะดีกลุ่มอโลฮานะครับผมว่าตั้งชื่อดีนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจของอโลฮาก็คือขนาดของไอศกรีมเนี่ยกำลังพอเหมาะสำหรับคาราโอเกะซิตี้คือทำอย่างเงี้ยรวยเพราะว่ามันได้สั่งเพิ่มไงคือมันไม่ละลายเร็วอะแต่ว่าฟิลลิ่งของไอศกรีมมันเหลือแค่ 10% ที่เหลือเป็นแป้งหมดเลยคือผมจะมากินไอศกรีมผมไม่อยากมากินแป้งถือว่าเป็นระดับมหาวิทยาลัยทำได้ขนาดนี้ถือว่าดีนะครับแล้วก็ชื่นชมนะทั้งสองทีมเนี่ยเพราะว่าผมเห็นโปรแกรมนี้แล้วรู้สึกว่าได้เห็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยนะครับก็ถือว่าให้คะแนนลำบากเกินนะนะต่างคนต่างมีข้อดีข้อเสียกันซึ่งก็ถ้าชนะก็กันฉิวกันนิดเดียวนะของ6ก็รูปแบบไอติมสวยงามใช้ได้แต่ต้องปรับปรุงเรื่องของเชเบตสักหน่อยเพราะเชเบตเป็นตัวที่คนทำค่อนข้างยากต้องใส่เจลลี่ไปด้วยเพื่อให้ความดึงเหนียวนุ่มกว่ามันจะละลายช้ากว่านะคะเทียบกับครั้งที่แล้วคราวนี้ดีมากๆเลยค่ะน้องๆทั้งสองทีมนั้นนำเสนอผลงานต่อกรรมการกันอย่างเต็มที่แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องใช้ความพยายามในการนำไอศกรีมของพวกเขาเข้าไปครองใจลูกค้าของคาราโอเกะซิตี้ให้ได้จะมีไฟล่าด้วยครับไฟจะมีซอเบลูกหมอนครับสีแดงๆครับซอเบเบ
สองทีมนี้ค่อนข้างดีนะคะเช่นที่ธัญบุรีที่เป็นโรนี่ก็ถือว่าแทนที่จะเป็นแค่เค้กที่ทำเป็นโรแต่ว่าประยุกต์เอาไอติมมาทำนี่ก็ถือว่าไอเดียของน้องก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนของน้องที่เป็นมอเกษตรเนี่ยก็คือทำไอเดียที่ประยุกต์เอามาใช้ในลักษณะเหมือนภูเขานะคะแล้วก็ใช้ไฟมาลนก็ดูเหมือนเป็นการเอาประยุกต์การทำอาหารจากเมืองนอกมาใช้กับไอติมได้ด้วยทำให้ลักษณะหน้าตาของไอติมมันดูน่าทานขึ้นถ้าเป็นของเกษตรเนี่ยเขาจะเหมือนแบบเอามา mix and match อะรสชาติอะไรเงี้ยแล้วความไอเดียครีเอทีฟอะไรเงี้ยการชักชวนลูกค้าเรื่องการใช้ไอเดียใช้ไฟใช้อะไรเงี้ยมันก็คือแบบน่าสนใจถ้าเป็นของธัญบุรีเนี่ยที่มองเป็นเรื่องของตลาดที่ชื่นชอบในความเป็นรสชาติของขนมไทยอาหารไทยและรสชาติแบบไทยๆอ่ะมันจะเป็นเด็กๆเป็นตลาดแบบเด็กชอบไอ้กลุ่มของเกษตรเนี่ยจะเป็นตลาดวัยรุ่นจนถึงคนผู้ใหญ่การตัดสินในวันนี้จะแบ่งคะแนนออกเป็น2ส่วนโดยส่วนแรกนั้นมาจากลูกค้า30คนคนละ3คะแนนอีกส่วนจะเป็นคะแนนจากคณะกรรมการ3ท่านที่มีคนละ30คะแนนสามารถแบ่งให้ทั้ง2ทีมได้ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการแต่ละท่านรวมคะแนนทั้ง2ส่วนจะเป็น180คะแนนตอนนี้ภารกิจหน้าที่ของน้องๆทั้ง2ทีมก็หมดสิ้นแล้วต้องปล่อยให้ไอศกรีมของพวกเขาทำหน้าที่ในการชนะใจกรรมการและลูกค้าให้ได้มาติดตามดูกันว่าไอศกรีมของทีมใดจะสามารถครองใจลูกค้าได้มากกว่ากันซึ่งหลังจากที่เราขับเคี่ยวกันมานะครับ2รอบ 7-8 วันที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมออกมาถึงแม้ว่าพี่เชื่อว่าใครจะชนะหรือใครจะแพ้ในการตัดสินวันนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องสำคัญครับเพราะว่าสิ่งที่พวกเราทำนี่พี่ถือว่าชนะใจตัวเองแล้วก็ชนะใจพี่ๆชนะใจทีมงานทุกคนนะครับแต่ว่านี่คือการแข่งขันยังไงก็ต้องมีการตัดสินนะครับซึ่งผู้ที่ชนะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมในการคิดข้ามเมฆครั้งนี้นะครับได้แก่ทีมจากมหาวิทยาลัยจากมหาลัยเกษตรศาสตร์ครับทีมเขียวเสวยได้คะแนนรวม100คะแนนนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับธัญบุรีด้วยเพราะได้ไปถึง80คะแนนเชียวนะครับดีใจกับทั้ง2ทีมด้วยนะครับน้องๆจากทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะได้รับเงินรางวัล 15,000 บาทจาก Enfaco A+ และทีมชนะเลิศจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับเงินรางวัล 30,000 บาทจาก Enfaco A+ ก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจเลยนะครับเพราะว่าได้ทำเต็มที่แล้วครับแล้วกับเพื่อนๆทุกคนก็ได้พยายามกันเป็นอย่างดีครับครับก็ทีมเขาก็มีสิ่งที่ดีนะครับก็สมควรที่จะได้รับรางวัลไปได้มาอยู่ตรงนี้ประมาณเกือบอาทิตย์ครับรู้สึกอยากอยู่ต่อไปเรื่อยๆครับไม่อยากกลับบ้านแล้วได้มาทำงานร่วมกับเพื่อนๆเพื่อนในมหาลัยเดียวกันแล้วก็เพื่อนต่างมหาลัยนะครับผมไม่ได้คิดว่าวันนี้ผมชนะนะผมอาจจะมองวันนี้ผมอาจจะโชคดีมากกว่าครับก็รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าเป็นการมาหาประสบการณ์ร่วมกันนะครับเราไม่ใช่มาเพื่อการแข่งขันแต่เรามาเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนครับครับขอบคุณครับในการแข่งขันครั้งนี้น้องๆจะต้องสร้างศาลพระภูมิรุ่นใหม่บนรากฐานความเชื่อดั้งเดิมเริ่มครับนี่คือการแข่งขันที่จะเปลี่ยนพลังแห่งความเชื่อให้กลายเป็นประติมากรรมแห่งการสักการะผมมั่นใจในเด็กรุ่นใหม่ครับผมไม่ต้องการที่จะให้นำความคิดเก่าๆมาใส่ในรีสอร์ทผมต้องการความคิดใหม่ๆคิดข้ามเมฆเสาร์ที่16พฤษภาคมบ่าย 3:00 น.ทาง Modern Night TV